แต่ว่าเราก็อยากจะเก็บตกให้ครบทุกมุมเหมือนกันนะเอาคุณชัยธวัฒน์ปิดจบพาไปดูที่คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนดีกว่านะคะผู้นำฝ่ายค้านแล้วก็ในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะคะก็มีช่วงหนึ่งที่ลุกขึ้นอภิปรายด้วยนะคะก็พูดถึงความเห็นความรู้สึกก่อนนะคะบอกว่าการอารักขาบุคคลสำคัญเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญขบวนเสด็จไม่ได้สร้างผลกระทบต่อประชาชนเกินสมควรไม่อยากเห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกข้อเสนอของคุณชัยธวัฒน์เนี่ยบอกว่าใช้เพียงกฎหมายและแผนถวายความปลอดภัยเนี่ยไม่ได้เพราะมีเหตุจูงใจทางการเมืองนะคะแล้วก็อย่างพูดถึงกรณีขบวนเสด็จว่าไม่ได้เป็นการก่ออาชญากรรมเพื่อมุ่งร้ายแต่เกิดจากปัญหาทางการเมืองประชาชนคนนึงอยากพูดไม่มีใครอยากฟังตัดสินใจตะโกนบทเรียนรัฐบาลก็ควรพิจารณาและผู้ที่กำลังตะโกนอยู่ก็ควรจะไตร่ตรองวิธีการใดจะทำให้ผู้ฟังเปิดใจมากยิ่งขึ้นบทสรุปของคุณชัยธวัฒน์ก็คือว่าไม่ควรจะผลักดันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปให้สุดขั้วมากกว่านี้พูดเช่นเดียวกันนะกับคุณวิโรจน์บอกว่าไม่ควรใช้น้ำมันดับไฟแล้วก็เสนอให้รัฐบาลสร้างกุศโลบายทางการเมืองจบปัญหานี้ด้วยการนิรโทษกรรมหยุดการกล่าวหาอีกฝ่ายว่าหนักแผ่นดินหยุดการกล่าวหาว่านิ้วร้ายไหนก็ตัดนิ้วนั้นหรือไล่ให้ไปอยู่ประเทศอื่นแล้วก็พูดตรงนี้ว่าอย่านำความจงรักภักดีมาแบ่งแยกประชาชนลองฟังคุณต่อมชัยธวัฒน์ดูหน่อยค่ะผมก็ยังยืนยันว่าเราทราบกันดีนะครับว่านี่ไม่ใช่ปัญหาการเกี่ยวกับการถวายความปลอดภัยอันเกิดจากเรื่องการก่ออาชญากรรมเพื่อหมายปองทำร้ายพระบรมวงศานุวงศ์แต่มันเป็นปัญหาที่สืบเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและความขัดแย้งทางความคิดเมื่อประชาชนคนหนึ่งเขาอยากจะพูดแต่เราไม่อยากฟังเพราะมันไม่อยากไม่น่าฟังและไม่ต้องการให้คนอื่นได้ยินแล้วเราพยายามจะไปปิดปากเขาสุดท้ายเขาก็เลยเลือกตัดสินใจที่จะตะโกนครับนี่เป็นบทเรียนอย่างน้อยอย่างหนึ่งที่เราควรจะพิจารณากันหลังจากนี้ผมคิดว่าคนที่กำลังตะโกนอยู่ด้วยความเคารพผมคิดว่าคนที่กำลังตะโกนก็ควรจะไตร่ตรองว่าวิธีการอะไรนะครับที่จะทำให้คนเนี่ยหันมาเปิดใจฟังนะครับพวกเรามากขึ้นด้วยการตะโกนแล้วยิ่งทำให้ไม่มีใครฟังอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่มีปรารถนาเช่นกันสิ่งที่ฝ่ายบริหารทำได้คือกุศโลบายทางการเมืองผมเองไม่สบายใจนะครับได้ยินสมาชิกฝั่งรัฐบาลพูดกันถึงถ้าไม่พอใจให้ไปอยู่ประเทศอื่นนะครับหนักแผ่นดินนิ้วไหนร้ายก็ตัดนิ้วนั้นทิ้งก็น่าจะครบทั้งฝั่งรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านคุณผู้ชมใช้วิจารณญาณนะครับแน่นอนว่ามันเป็นประเด็นที่อาจจะต้องคิดให้ครอบคลุมว่าในท้ายที่สุดแล้วมันเป็นเรื่องของความมั่นคงมันเป็นเรื่องของการเมืองที่เกิดจากความไม่เท่าเทียมหรือเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่ที่แน่ๆไม่มีใครอยากเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่4 กุมภาพันธ์หรือแม้แต่การประทะกันเมื่อวันที่10 กุมภาพันธ์บนสกายวอล์ก